รุปสถานการณ์โควิด-19 โดยศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019สบค.ของไทยวันนี้21ธันวาคมเวลา 11:30 น.พบผู้ป่วยรายใหม่มี382คนเป็นกลุ่มผู้ที่ติดเชื้อในแรงงานข้ามชาติ360คนเป็นกลุ่มผู้ที่ติดเชื้อในประเทศ14คนมาจากจังหวัดสมุทรสาคร5คนสมุทรปราการ3คนกรุงเทพ2คนนครปฐม2คนอยุธยา1คนและตาก1คนติดตามความคืบหน้าตรวจสอบสิทธิ์ในที่ทำกินของชาวบ้านตำบลปากหมากอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อเร่งรัดติดตามการแก้ไขปัญหากรณีสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานีและสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่11สุราษฎร์ธานีไม่ดำเนินการกันพื้นที่บริเวณสวนป่าชัยยาให้กับประชาชนได้อยู่อาศัยและทำกินสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะดิฉันอนุมาเกษตรพืชผลนะคะในรายการสถานีประชาชนช่องไทย PBS ค่ะกลับมาพบกับคุณผู้ชมทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย2ถึงบ่าย3โมงมาติดตามกันได้นะคะแล้วก็วันนี้สถานการณ์นะคะเรื่องของไวรัสโควิด-19 ก็ยังคงเกาะติดกันนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันท่านผู้ชมที่มีปัญหาลำบากเดือดร้อนเราพร้อมเป็นสื่อกลางนะคะก็สามารถปรึกษาเข้ามาได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์นะคะ027902111ค่ะติดต่อผ่านออนไลน์ QR Code และ LINE ID ขึ้นหน้าจอให้แล้วนะคะเรื่องกฎหมายค่ะปรึกษากันได้นะคะสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์และก็เนติบัณฑิตยสภาพร้อมให้การช่วยเหลือค่ะโดยทนายความท่านแรกวันนี้นะคะก็คือคุณยุพากาญจนไพศาลกิจค่ะท่านที่2นะคะคุณจิรพจน์พัฒนจันทร์ค่ะแล้วก็ท่านผู้ชมที่ติดตามชมรายการของเรานะท่านยังสามารถชมผ่านทาง www.facebook.com/thaipbsfan ได้อีก1ช่องทางด้วยนะฮะท่านผู้ชมคะเราจะไปเกาะติดสถานการณ์นะที่จังหวัดสมุทรสาครค่ะอย่างที่เราทราบนะฮะว่าตอนนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขได้มีการประกาศนะคะเรื่องของการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่อีกครั้งนะฮะก็มีผู้ติดเชื้อทั้งในส่วนของแรงงานข้ามชาติแล้วก็คนไทยด้วยซึ่งในส่วนนี้นะคะที่จังหวัดสมุทรสาครก็ได้มีการออกมาตรการค่ะท่านผู้ชมคะเป็นมาตรการเร่งด่วน5ข้อด้วยกันเน้นย้ำนะคะประการแรกก็คือกำหนดพื้นที่ควบคุมเด็ดขาดนะฮะพื้นที่ควบคุมโรคเด็ดขาดมีคำสั่งค่ะปิดสถานที่2แห่งก็คือที่ตลาดกลางกุ้งแล้วก็หอพักศรีเมืองห้ามออกจากพื้นที่โดยเด็ดขาดเป็นระยะเวลา14วันนะคะ2ค่ะปิดสถานที่ชั่วคราวนะคะรวม14วันไปจนถึงวันที่3มกราคม2564ค่ะก็จะมีสถานที่เล่นการพนันทุกประเภทตามกฎหมายสนามกีฬาสนามมวยสนามเด็กเล่นนะคะสถานศึกษาสถาบันกวดวิชาสถาบันสอนวิชาชีพโรงเรียนสอนทักษะกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสมุทรสาครสถานที่รับเลี้ยงเด็กนะคะนี่ก็ปิดชั่วคราวไปจนถึง3มกราคมประการที่3นะคะร้านอาหารหรือเครื่องดื่มที่จำหน่ายอาหารผ่อนผันให้เปิดบริการได้เฉพาะการนำกลับไปบริโภคที่อื่นนะคะยกเว้นสถานที่จำหน่ายอาหารในโรงพยาบาลหรือว่าโรงแรมค่ะคราวนี้ในข้อ4นะคะห้างสรรพสินค้าที่อยู่ในข่ายของการห้ามดำเนินการ14วันถึงวันที่3มกราคม2564นะคะแล้วก็รวมไปถึงร้านสะดวกซื้อเปิดให้บริการได้นะคะแต่เป็นช่วงเวลาแน่นอนก็คือห้ามบริการตั้งแต่22นาฬิกาถึง5นาฬิกาของวันรุ่งขึ้นแล้วก็แบ่งประเภทการให้บริการชัดเจนนะคะห้ามคนแออัดในร้านค้าค่ะประการสุดท้ายนะคะขอความร่วมมือประชาชนจังหวัดสมุทรสาครงดออกนอกจากเคหสถานนะคะในเวลาตั้งแต่22นาฬิกาถึง5นาฬิกาของวันรุ่งขึ้นอย่างเคร่งครัดนะคะแล้วก็มีเรื่องของหน้ากากอนามัยล้างมืออย่างสม่ำเสมอด้วยค่ะที่จังหวัดสมุทรสาครนะท่านผู้ชมคะอีกประเด็นหนึ่งที่เราให้ความสนใจกันนั่นก็คือในเรื่องของการเดินทางนะฮะระบบขนส่งในตัวเมืองสมุทรสาครวันนี้เห็นผลกระทบอย่างชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะเรื่องของสถานีรถไฟฟ้ามหาชัยที่มุ่งหน้าเข้ามากรุงเทพมหานครปิดให้บริการชั่วคราวค่ะซึ่งในส่วนที่ตลาดสดมหาชัยแล้วก็แหล่งค้าอาหารทะเลก็เช่นเดียวกันนะฮะในรายละเอียดเรื่องนี้นะคะท่านผู้ชมคะทางไทย PBS ของเรานะฮะส่งผู้สื่อข่าวค่ะก็คือคุณสุภชัยอินทรฤทธิ์นะคะไปเกาะติดสถานการณ์รายงานสดนะคะผ่านระบบ 4G จากอำเภอเมืองสมุทรสาครค่ะค
ออนอุมาคะสิ่งที่เห็นชัดมากที่สุดในจังหวัดสมุทรสาครก็คือผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้ค้าอาหารทะเลในอำเภอเมืองนะคะเรื่องนี้ก็ไม่ต่างจากกลุ่มผู้ค้ากลุ่มผู้ที่มีอาชีพขับรถรับจ้างสามล้อได้รับผลกระทบตรงนี้ก็ไม่ต่างกันค่ะรถสามล้อรับจ้างในตลาดมหาชัยอำเภอเมืองสมุทรสาครยังจอดรอผู้โดยสารอยู่หน้าสถานีรถไฟมหาชัยทุกวันนะคะเพื่อรอรับลูกค้ากลับบ้านหลังจากซื้อของภายในตลาดเสร็จสิ้นค่ะแต่วันนี้ต้องนั่งรอนอนรอมากกว่าปกตินะคะเพราะว่าบรรยากาศที่ตลาดมหาชัยแหล่งค้าขายอาหารทะเลสดก็ค่อนข้างจะเงียบเหงาเพราะว่าผู้ค้าลดลงส่งผลให้รายได้ของพวกเขาก็ลดลงไปด้วยค่ะเพราะว่าถูกจำกัดเวลาจากตลาดที่เปิดได้เฉพาะครึ่งวันเช้าเท่านั้นส่วนรายได้ตอนนี้หลังเกิดโรคระบาดในสมุทรสาครการรับส่งผู้โดยสารจากเดิมในช่วงโควิดรอบแรกเคยได้ 5-6 รอบต่อวันนะคะรายได้ประมาณ400บาทแต่ตอนนี้ก็เหลือครึ่งต่อครึ่งค่ะแต่รอบแรกก็ยังมีผลกระทบพอรอบที่2นี่ยิ่งหนักใหญ่ทุกอย่างปิดหมดการขนส่งรถไฟก็ปิดการขนส่งรถตู้ก็ปิดคนที่จะมาทางนี้ก็ไม่มีมากันไม่ได้หมดทุกอย่างต้องอยู่แต่บ้านจะออกมาได้ก็ตั้งแต่ตอนตีห้าขึ้นไปผลกระทบมันเยอะมากแล้วตอนนี้ทุกคนน่ะค่าใช้จ่ายอะไรใช้จ่ายอะไรต่ออะไรพวกนี้มันก็มันทุกอย่างมันแย่ไปหมดผลกระทบตรงนี้นะคะยังส่งถึงผู้ประกอบการร้านค้าภายในตลาดพวกเขาบอกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้หนักสุดในชีวิตค่ะเพราะตั้งแต่เปิดตลาดวันนี้ช่วงเช้ามีลูกค้ามาซื้อของเพียง2คนเท่านั้นส่วนลูกค้าประจำก็ไม่กล้าเข้ามาสั่งของด้วยตัวเองค่ะทำให้ต้องส่งทางไปรษณีย์แทนเที่ยวนี้รุนแรงมากเลยเพราะว่ามันเหมือนเจาะจงที่จังหวัดเราอะไรอย่างนี้ค่ะใช่แล้วก็โอ้โหรายได้นี่แบบว่าพริบตาเดียวแบบว่าอาจจะแบบว่าปกติสักประมาณ 7-80 คราวนี้เลยเหลือไปอยู่ที่แค่20แย่มากแย่กว่าเลยเพราะว่ามันเจาะจงที่จังหวัดเราด้วยใช่เพราะอันนั้นคือว่ามันเป็นภาครวมแล้วก็เหมือนกับแบบว่าเขาไม่ได้มาเจอที่จังหวัดเราอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นแทบทุกจังหวัดไงมันก็เหมือนรุมรวมกันยังไม่เท่าไหร่เพราะของเรามันเป็นเหมือนที่เที่ยวที่แบบว่าทำมาหากินคนก็จะมากันเยอะส่วนระบบขนส่งท่ารถตู้โดยสารที่รับผู้โดยสารเข้ากรุงเทพมหานครนะคะก็ยังเปิดให้บริการคนไทยตามปกติวันนี้รายได้ลดลงเช่นกันค่ะเพราะว่าลูกค้าน้อยบางส่วนก็กังวลโควิด-19 ไม่กล้าเดินทางออกจากบ้านพวกเขาเองก็ยังคงยืนมาตรการเดิมอย่างเด่นชัดนะคะว่าห้ามแรงงานข้ามชาติเข้ามาใช้บริการเช่นเดียวกับสถานีรถไฟมหาชัยค่ะที่วันนี้ปิดให้บริการวันแรกจนถึงวันที่3มกราคมเพื่อคุมเข้มห้ามแรงงานข้ามชาติเข้าไปในพื้นที่ชั้นในส่วนวันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครได้นำสิ่งของช่วยเหลือไปมอบให้แรงงานข้ามชาติที่ถูกกักบริเวณภายในตลาดกุ้งค่ะพร้อมกับทำความเข้าใจเหตุผลที่ต้องประกาศล็อกดาวน์พื้นที่เพื่อคุมอาณาเขตของการแพร่ระบาดค่ะค่ะออนอุมาคะขณะที่ทางผู้ว่าราชการจังหวัดเองก็เตรียมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อที่จะจัดหาโรงพยาบาลสนามเพิ่มเติมในการรองรับผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นด้วยค่ะคุณออนอุมาคะค่ะเอาละค่ะต้องติดตามความคืบหน้าเรื่องนี้กันต่อไปนะคะยังไงต้องขอขอบคุณคุณสุภชามากๆนะคะสวัสดีค่ะค่ะท่านผู้ชมคะในเรื่องของสถานการณ์โควิด-19 เราดูกันในหลายมิตินะคะนั่นก็คือที่จังหวัดสมุทรสาครคราวนี้มาในภาพใหญ่นะคะเรื่องของแรงงานข้ามชาติซึ่งหลายๆคนก็สงสัยกันอยู่เหมือนกันนะฮะว่าเอ๊ะมาได้อย่างไรนะคะในส่วนของผู้ติดเชื้อเหล่านี้ซึ่งเรื่องนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานท่านก็ยืนยันอย่างหนักแน่นนะคะว่าไม่ได้มีการนำแรงงานข้ามชาติเข้ามาตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาแล้วนะคะแต่ว่าในส่วนของแรงงานที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่จังหวัดสมุทรสาครนะยังยืนยันไม่ได้ค่ะว่าเป็นแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ในเรื่องนี้นะคะไปติดตามรายงานกันค่ะกระทรวงแรงงานออกประกาศห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติในทุกกรณีทั้งเข้าและออกพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 สำหรับจังหวัดที่มีการออกประกาศห้ามเคลื่อนย้ายหากฝ่าฝืนมีความผิดมาตรา51แห่งพ.ร.บ.โรคติดต่อ
และมาตรา18พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินและผู้ประกอบการต้องจัดให้มีมาตรการคัดกรองโรคให้กลุ่มแรงงานข้ามชาติจัดหาแอลกอฮอล์เจลซึ่งกระทรวงแรงงานจะจัดหาหน้ากากอนามัยให้อย่างน้อย 100,000 ชิ้นนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานระบุว่าตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ชะลอการอนุมัติการนำเข้าแรงงานตั้งแต่วันที่23มีนาคมที่ผ่านมาแต่ขณะนี้ยังไม่ทราบว่าแรงงานข้ามชาติที่ติดเชื้อรวมทั้งกลุ่มที่เข้ามาคัดกรองเป็นแรงงานถูกกฎหมายหรือไม่ต้องรอให้หน่วยงานในพื้นที่สรุปข้อมูลมาให้เพราะทราบเพียงชื่อแรงงานเท่านั้นและมีปัญหาชื่อซ้ำกันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานระบุอีกว่าแรงงานข้ามชาติถูกกฎหมายในจังหวัดสมุทรสาครมีทั้งหมด 270,000 คนแม้เจ้าหน้าที่จะเข้มงวดตรวจตราแต่ก็ยังมีปัญหาแรงงานผิดกฎหมายอีกจำนวนหนึ่งโดยเฉพาะในตลาดและเมื่อเจ้าหน้าที่ไปจับกลุ่มแรงงานผิดกฎหมายก็มีการหลบหนีเจ้าหน้าที่ข้อมูลกระทรวงแรงงานพบว่าขณะนี้มีแรงงานข้ามชาติทั้งหมด 2.5 ล้านคนในจำนวนนี้อยู่ในจังหวัดสมุทรสาครจำนวน 275,782 คนเป็นแรงงานเมียนมามากที่สุดจำนวน 243,617 คนรองลงมาเป็นลาวกัมพูชาโดยส่วนใหญ่ทำงานในอุตสาหกรรมประมงและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องท่านผู้ชมคะในเรื่องนี้นะคะทางรายการได้ประสานงานไปยังกระทรวงแรงงานค่ะเราได้รับเกียรติจากทางท่านรองปลัดกระทรวงแรงงานนะคะท่านไพโรจน์ โชติกเสถียรอยู่ในสายกับเราเดี๋ยวไปเรียนสายท่านพร้อมกันค่ะสวัสดีค่ะท่านรองปลัดไพโรจน์ค่ะสวัสดีครับค่ะท่านไพโรจน์คะกรณีเรื่องของแรงงานข้ามชาตินะตอนนี้ทางกระทรวงแรงงานของเรามีมาตรการออกมาอย่างไรบ้างคะในเรื่องการดูแลแล้วก็ในเรื่องของการป้องกันไม่เกิดการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นในส่วนของกลุ่มพี่น้องแรงงานข้ามชาติค่ะเชิญค่ะได้ครับก่อนที่จะพูดถึงมาตรการนะครับค่ะผมขอชี้แจงเรื่องบทบาทของกระทรวงแรงงานเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวนะฮะกระทรวงแรงงานมีภารกิจหลักเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวที่สำคัญนะครับก็สองประเด็นสำคัญนะฮะประเด็นแรกก็คือเรื่องการดำเนินการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวกับการขอรับใบอนุญาตทำงานการต่ออายุใบอนุญาตทำงานการเปลี่ยนนายจ้างนะครับการเพิ่มสถานที่ทำงานเหล่านี้เป็นต้นอันนี้คือภารกิจหลักอันที่สองคือเรื่องการตรวจสอบปราบปรามจับกลุ่มและดำเนินคดีแรงงานต่างด้าวที่งานโดยผิดกฎหมายนะครับอันนี้คือภารกิจหลักๆที่เกี่ยวข้องกับแรงงานต่างด้าวของกระทรวงแรงงานนะครับต้องทำความเข้าใจประเด็นนี้ก่อนนะครับส่วนเรื่องของมาตรการของกระทรวงแรงงานนะครับเกี่ยวกับการป้องกันการระบาดของไวรัสโควิด-19 ในกลุ่มแรงงานต่างชาติของกระทรวงแรงงานนะครับเรามีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในกลุ่มแรงงานต่างด้าวในประเด็นสำคัญนะครับเช่นการชะลอการอนุมัตินำเข้าแรงงานต่างด้าวซึ่งเราได้ดำเนินการชะลอการนำเข้าแรงงานต่างด้าวตามระบบ MOU ตั้งแต่23มีนาคม63เป็นต้นไปนะครับจนกว่าสถานการณ์จะกลับมาสู่ภาวะปกติจึงสามารถที่จะนำเข้าแรงงานต่างด้าวตามระบบ MOU ได้นะครับค่ะ2ตอนต้นให้แรงงาน MOU มีที่มีใบอนุญาตทำงานครบ4ปีนะฮะก็สามารถต่อได้อีก2ปีนะครับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2563ถึงธันวาคม64สามารถต่อได้อีก2ปีนะครับประเด็นที่3คือการตรวจสอบคัดกรองและรับเฝ้าระวังแรงงานต่างด้าวณศูนย์ควบคุมแจ้งเข้าออกของเรือประมงศูนย์ไตโป้นะฮะ4การขอความร่วมมือสถานประกอบการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ลูกจ้างและผู้ประกันตนในสถานประกอบการเกี่ยวกับเรื่องโควิด-19 นะครับและการปฏิบัติตนตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขนะครับนอกจากนี้คือมีการแจ้งมาตรการให้นายจ้างในสถานประกอบการคัดกรองลูกจ้างแรงงานต่างด้าวและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโควิด-19 ด้วยนะครับนอกจากนี้กระทรวงแรงงานเนี่ยเราได้มีความให้ความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขในการให้ข้อมูลแรงงานต่างด้าวของจังหวัดนะครับของจังหวัดหรือของในภาพรวมของแรงงานต่างด้าวให้กับหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุขเพื่อได้มีการเตรียมความพร้อมในการป้องกันเกี่ยวกับโควิด-19 เกี่ยวกับการมีมาตรการเยียวยาผลกระทบการมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์กระบวนการคัดกรองและการกักตัว14วันตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดนะครับนี่คือประเด็นที่เป็นมาตรการเกี่ยวกับการ
แก้ไขปัญหาโควิด19ในกลุ่มแรงงานต่างชาติของกระทรวงแรงงานครับค่ะเรียกว่าเป็นการทำงานร่วมกันกับกระทรวงสาธารณสุขนะคะแต่ในสิ่งที่พี่น้องประชาชนเราต้องมีข้อมูลตรงนี้ให้ในสิ่งที่พี่น้องประชาชนเป็นห่วงกันนะคะท่านไพโรจน์เพราะว่าที่จังหวัดสมุทรสาครเรารู้ว่าตอนนี้ก็มีการล็อกดาวน์ดูแลกันอย่างเรียกว่าเข้มงวดนะฮะแต่ว่าในพื้นที่อื่นๆจะเป็นกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดอื่นแรงงานต่างด้าวตอนนี้นะคะถ้าหากว่าจะไปลงตรวจสอบกันว่าเอ๊ะเข้ามาถูกต้องไหมมีการตรวจสุขภาพกันแค่ไหนอย่างไรตรงนี้มีคำสั่งภายในของแรงงานจังหวัดแต่ละจังหวัดยังไงบ้างไหมคะท่านคะตอนนี้จะมีประกาศออกมาแล้วนะฮะของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงงานนะครับห้ามมีการเคลื่อนย้ายแรงงานห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวในทุกกรณีทั้งการเข้าไปและการออกจากพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นะครับหากฝ่าฝืนจะมีการออกประกาศเพราะกระทรวงสาธารณสุขได้มีประกาศของพระราชบัญญัติโรคติดต่อ2558นะครับแล้วก็มาตรา14แห่งพระราชกำหนดบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน2558เหมือนกันนะครับนี่เป็นการห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวทุกกรณีนะครับค่ะนอกจากนี้ก็มีค่ะยังไงนะฮะนอกจากนี้เราได้มีมาตรการให้มีการเฝ้าระวังและตรวจสอบคัดกรองโรคนะครับเช่นวัดอุณหภูมิร่างกายของแรงงานต่างด้าวว่ามีอุณหภูมิที่ผิดปกติหรือเปล่านะครับหรือมีการจัดหาแอลกอฮอล์เพื่อล้างมือการควบคุมให้ต่างด้าวสวมหน้ากากอนามัยและถุงมือในการทำงานนะครับค่ะนี่คือมาตรการที่เราใช้ในจังหวัดสมุทรสาครนะครับค่ะนอกเหนือจากจังหวัดสมุทรสาครนะฮะในพื้นที่อื่นๆจะมีการสุ่มลงตรวจตามสถานประกอบการที่อ้างว่ามีแรงงานต่างชาติอยู่ด้วยไหมฮะท่านว่ายังอยู่ครบไหมหรืออยู่เกินหรือเปล่าจะมีไปสุ่มตรวจไหมฮะท่านคือตอนนี้นะฮะในจังหวัดอื่นเนี่ยผมได้แจ้งมาทางจากทางจังหวัดครับทางกระทรวงได้แจ้งไปที่หน่วยงานกระทรวงแรงงานนะครับให้มีการประสานกับทั้งกับคณะกรรมการควบคุมโรคของจังหวัดนะครับในการกำหนดมาตรการในการป้องกันประเด็นนี้นะครับก็คือให้มีการประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ประกอบการนะครับก่อนที่จะรับแรงงานต่างด้าวทำงานหรือมีการเปลี่ยนแปลงนายจ้างเนี่ยนะครับควรจะให้มีการตรวจสอบพาต่างด้าวไปตรวจสอบตรวจโควิด-19ที่ก่อนนะครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากนะครับเพราะว่าในต่างจังหวัดเนี่ยอาจจะมีรายงานในกลุ่มเสี่ยงของสมุทรสาครไปทำงานหรือเปลี่ยนนายจ้างไปทำงานที่นั่นเนี่ยตรงนี้เราเป็นประเด็นที่ว่านายจ้างต้องมีความพร้อมถ้าเช่นก่อนจะรับต่างด้าวเข้าทำงานก็ต้องมีการพาไปตรวจโควิด-19 ก่อนนะครับหรือมีการวัดอุณหภูมินะฮะนี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับนอกจากนั้นก็มีให้ข้อมูลตามที่กล่าวข้างต้นแล้วว่าต้องให้ข้อมูลรายงานต่างด้าวของจังหวัดให้กับทางสาธารณสุขจังหวัดด้วยนะฮะค่ะท่านรองปลัดคะทราบว่าตอนนี้กำลังมีการประชุมใหญ่กันนะฮะไม่ทราบว่ามีท่านใดเข้าร่วมประชุมแล้วก็วาระสำคัญที่ประชุมกันในวันนี้นะฮะมีวาระใดบ้างพอได้ข้อสรุปประการใดออกมาบ้างหรือยังคะเชิญค่ะครับก็ตอนนี้ประชุมอยู่นะฮะว่าเดี๋ยววาระพรุ่งนี้ฮะผมก็แจ้งอีกครั้งหนึ่งว่ามาตรการที่มีเพิ่มเติมจากนี้จะมีมาตรการอะไรเพิ่มเติมมาบ้างนะครับเช่นอาจจะมีมาตรการในการเร่งรัดตรวจสอบสามประกอบการต่างด้าวในสามประกอบการนะครับว่ามีการผิดกฎหมายหรือเปล่าครับหรือมีรายงานผิดกฎหมายเข้ามาทำงานในสามประกอบการนั้นซึ่งเป็นต้นเหตุในการแพร่เชื้อนี้นะฮะนี่เป็นมาตรการที่อ่อนจะต้องเข้มข้นในการป้องกันโควิด-19 ด้วยนะฮะค่ะแสดงว่าเป็นเรื่องของการประชุมเพื่อหามาตรการเพิ่มเติมนะคะแต่ทั้งนี้บทสรุปก็เดี๋ยวคงจะต้องรอหลังประชุมเสร็จนะทางรายการจะได้ประสานอีกครั้งหนึ่งท้ายสุดนี้ท่านรองปลัดไพโรจน์อยากจะฝากกับพี่น้องประชาชนรวมไปถึงตัวผู้ประกอบการนายจ้างหรือแม้แต่ลูกจ้างแรงงานต่างชาติอย่างไรเชิญเลยค่ะท่านครับก็อยากจะฝากถึงผู้ประกอบการนะครับรวมทั้งแรงงานต่างด้าวนะครับท่านมีความพร้อมนะครับท่านต้องมีการวัดอุณหภูมิร่างกายของแรงงานต่างด้าวนะครับหากว่าลูกจ้างท่านมีอุณหภูมิที่ผิดปกติก็ต้องพาไปโรงพยาบาลนะครับหรือถ้าเป็นไปได้นะหากท่านไม่มีความเชื่อมั่นว่าจะมีการแพร่ระบาดของโควิด-19 หรือเปล่าท่านก็นำลูกจ้างของท่านนะครับไปตรวจสอบหาเชื้อเลยนะครับจะเป็นการป้องกันที่ดีนะครับน
นอกจากนี้ก็มีการเตรียมแอลกอฮอล์นะครับหน้ากากอนามัยให้มีความพร้อมในการป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นนอกจากนี้นะครับยาประชาพันธ์ให้นายจ้างทราบเป็นภาษาของเจ้าของท่านก็คือเป็นพม่าตะลาวกัมพูชาเนี่ยให้ทำเป็นสื่อประชาพันธ์เป็นภาษาสามภาษาจะยิ่งดีเลยครับแล้วนอกจากนี้เราได้ประสานสถานทูตนะครับในการแก้บัญญัติลูกจ้างต่างด้าวสัญชาติของประเทศนั้นๆนะครับให้มีการประชาพันธ์ให้มีความพร้อมและป้องกันโรคโควิด19ด้วยนะครับค่ะได้ค่ะขอบพระคุณท่านรองปลัดไพโรจน์อย่างยิ่งเลยนะคะขอบพระคุณมากค่ะครับขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะท่านรองปลัดกระทรวงแรงงานนะคะท่านผู้ชมคะมาที่กรุงเทพมหานครกันบ้างค่ะตอนนี้กรุงเทพมหานครนะคะมีการออกมาตรการออกมา10มาตรการด้วยกันนะท่านผู้ชมหลังจากมีการเชิญคณะกรรมการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อกรุงเทพมหานครมาประชุมด่วนเมื่อวานนี้นะคะเพื่อที่จะหารือในเรื่องของแนวทางการรับมือและก็มาตรการป้องกันการระบาดของไวรัสโควิด -19 นะฮะล่าสุดนะท่านผู้ชมคะทางข้อสรุปนะฮะที่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการพบผู้ติดเชื้อทั้งหมดตอนนี้นะฮะก็คือ689คนในกรุงเทพมหานครมีผู้ติดเชื้อรวม5คนในรายละเอียดเรื่องนี้นะคะทางรายการเองก็ได้ไปดูนะฮะใน10มาตรการที่ออกมานะท่านผู้ชมคะในส่วนของรายละเอียดนะฮะเราก็จะได้ไปสนทนากันค่ะกับท่านแพทย์หญิงป่านฤดีมโนมัยพิบูลนะฮะท่านเป็นผู้อำนวยการสำนักอนามัยของกรุงเทพมหานครพร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอป่านฤดีคะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณหมอคะในส่วนของ10มาตรการที่ทางกรุงเทพมหานครประกาศออกมานะฮะโดยสาระสำคัญที่อยากจะให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบแล้วก็ปฏิบัติพร้อมกันเป็นอย่างไรบ้างคะคุณหมอคะค่ะก็ตอนนี้ทางกรุงเทพมหานครนะคะก็ได้มีการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคนะคะของกรุงเทพมหานครเป็นเมื่อวานช่วงบ่ายนะคะหลังจากที่มีเหตุการณ์ที่เราเจอผู้ติดเชื้อนะคะที่เป็นคนไทยซึ่งมาจากแหล่งเดียวกันก็คือที่ไปที่สมุทรสาครโดยไปรับซื้ออาหารทะเลนะคะมาจากตลาดที่แพกุ้งนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ได้ร่วมประชุมกับทางสบค.นะคะที่ชุดเล็กที่รัฐบาลจัดให้ได้ทราบแนวทางแล้วเราก็มานำมาประชุมซึ่งตอนนี้ความเสี่ยงของเราเนี่ยที่มองก็คือการที่ประชาชนที่ไปใช้บริการไปซื้อของในตลาดนี้นะคะกับกลุ่มก็คือกลุ่มที่เป็นแรงงานต่างด้าวที่ยังเข้าๆออกๆมาจากสมุทรสงสารครแล้วก็มาที่กรุงเทพมหานครเราก็เลยจะเน้นมาตรการในประเด็นเหล่านี้นะคะซึ่งประกาศที่เราออกนะคะซึ่งท่านผู้ว่าเพิ่งเซ็นออกเป็นมาตรการการเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด19นะคะก็จะมีเน้นใน3ประเด็นนะคะของประกาศฉบับนี้ประเด็นแรกก็จะเป็นในเรื่องของสถานที่นะคะที่จะให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคอย่างเข้มข้นก็จะมีที่ตลาดน้ำตลาดนัดนะคะสวนสาธารณะนะคะวัดมัสยิดและสถานที่จัดพิธีกรรมทางศาสนาแล้วก็สถานบันเทิงผับบาร์คาราโอเกะนะคะซึ่งตลาดสวนแล้วก็วัดเนี่ยจะเป็นที่ที่ทางแรงงานต่างด้าวเนี่ยชอบไปรวมตัวกันนะคะจะมีกิจกรรมพบปะสังสรรค์กันตามที่ต่างๆแล้วก็เป็นที่ทำงานของเขานะคะเราก็เลยจะเน้นในกลุ่มตลาดสวนสาธารณะแล้วก็วัดมัสยิดนะคะส่วนสถานบันเทิงเนี่ยเราก็ต้องเป็นสถานที่ที่ควบคุมพิเศษเพราะถ้าหากมีคนติดเชื้อก็จะเป็นที่ที่เกิดทำให้เกิดซูเปอร์สเปรดเดอร์ได้นะคะซึ่งทั้งหมดนี้เราไม่ได้ปิดนะคะแต่เพียงแต่ว่าให้ทุกสถานที่มีมาตรการเข้มข้นในการที่จะป้องกันควบคุมโรคนะคะซึ่งก็จะมีประกาศแนบท้ายฉบับหนึ่งขึ้นมานะคะเป็นแนบท้ายว่าจะให้ดำเนินการอย่างไรบ้างในประเด็นที่สองก็จะเป็นเรื่องของเจ้าของนะคะผู้จัดกิจการสถานที่หรือผู้จัดให้มีกิจกรรมใดๆที่เป็นเรื่องของการคมนาคมมหรสพสนามกีฬาหรือที่สาธารณะนะคะซึ่งจะมีการรวมตัวหรือการรวมตัวกันทำกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการใกล้ชิดหรือสัมผัสและจะทำให้เกิดการแพร่เชื้อได้เนี่ยเราก็ให้ทุกเจ้าของสถานเจ้าของหรือผู้จัดของสถานที่เนี่ยนะคะเน้นมาตรการในเรื่องการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายคัดกรองการเจ็บป่วยนะคะแล้วก็เน้นมาตรการสวมหน้ากากอนามัย 100% อำนวยความสะดวกในการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย1เมตรนะคะแล้วก็จัดให้มีสถานที่ล้างมือด้วยสบู่ดีเจลแอลกอฮอล์หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคแล้วก็จัดทำความสะอาดนะคะพื้นผิวสัมผัสต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการทำกิจกรรมนะคะแล้วก็ให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่นะคะแล้วก็ให้ใช้มาตรการซึ่งตอนนี้แอปพลิเคชันที่เราใช้อยู่นะคะถ้ามีความเสี่ยงก็จะเป็นแอปพลิเคชันนอกจากไทยชนะที่จะเข้าสถานที่แล้วก็จะเป็น
แอปพลิเคชัน BKK COVID-19 ซึ่งกทม.ทำขึ้นค่ะเพื่อจะคัดกรองความเสี่ยงของคนที่อยู่ในกรุงเทพมหานครค่ะค่ะส่วนเรื่องสุดท้ายก็คือการจัดกิจกรรมขนาดใหญ่ต่างๆที่จะมีการชุมนุมอันนี้เป็นการเตรียมความพร้อมในช่วงเทศกาลที่จะเกิดขึ้นนะคะคริสต์มาสปีใหม่นะคะถ้ามีการจัดชุมนุมคนในพื้นที่สาธารณะที่ตั้งแต่300คนขึ้นไปนะคะต้องมีการยื่นแผนการจัดงานนะคะและมาตรการการควบคุมโรคนะคะมาที่สำนักอนามัยกรุงเทพมหานครพิจารณาก่อนที่จะจัดงานนะคะแล้วก็เราจะต้องส่งทางสำนักงานเขตไปร่วมตรวจกำกับติดตามให้เป็นไปตามมาตรการค่ะเพราะเรากลัวเรื่องการรวมตัวของคนแล้วก็มาตรการที่อาจจะไม่เข้มข้นเพียงพอนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในเรื่องการจัดกิจกรรมเราก็อยากขอความร่วมมือว่าในช่วงนี้สถานการณ์ไม่ค่อยน่าไว้วางใจเนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราอยากให้ชะลอการจัดกิจกรรมต่างๆออกไปก่อนอย่างในกรุงเทพฯนะคะเองมีเรื่องของจะจัดกิจกรรมปีใหม่ที่เราอันสดข้ามปีเลยเราก็ไม่ให้มีกิจกรรมเหล่านี้เพื่อป้องกันนะคะที่จะให้คนรวมอันนี้ก็เป็นความร่วมมือเราไม่ได้ห้ามเราขอความร่วมมือถ้าดำเนินการขอให้ดำเนินการค่ะในกรณีที่หากมีการจัดกิจกรรมค่ะคุณหมอป่านฤดีคะในกรณีที่มีการจัดกิจกรรมเกิน300คนจะต้องยื่นแผนขอเสนอต่อสำนักอนามัยของกทม.หรือหากเป็นไปได้ก็ขอความร่วมมืออย่าเพิ่งจัดนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดในกรณีที่เป็นกลุ่มคนขนาดเล็กอาจจะเป็นในครอบครัวหรือว่าในสำนักงานเล็กๆเนี่ยยังสามารถจัดกิจกรรมหรือพบปะกันได้อยู่ไหมคะค่ะก็นี่ค่ะเรากำหนดไว้ที่300คนถ้าต่ำกว่า300คนก็จะเป็นการจัดกิจกรรมขนาดใหญ่ถ้าต่ำกว่า300คนแล้วก็ขอเรื่องเกี่ยวกับมันจะอยู่ในข้อ2ที่ว่าถ้ามีการรวมตัวกันของคนนะคะให้ใช้มาตรการตามนี้ค่ะหกข้อที่เรากำหนดไว้นะคะค่ะก็คือดูแลเรื่องสุขอนามัยอย่างเคร่งครัดใช่ค่ะขอให้ 100% เลยค่ะเพราะตอนนี้เราต้องช่วยกันยกกาดให้เต็มที่ค่ะดีค่ะคุณหมอคะว่าถ้าเราป้องกันตัวเองได้มากที่สุดเราก็จะป้องกันได้มากที่สุดค่ะค่ะคราวนี้แนวทางปฏิบัตินะฮะในส่วนของร้านอาหารนะฮะมีคุณผู้ชมสอบถามเข้ามาที่ไทย PBS หลายท่านเหมือนกันทั้งในส่วนของคนที่เปิดร้านอาหารทั้งในส่วนคนที่จะไปทานด้วยว่าเราต้องนั่งเก้าอี้เว้นเก้าอี้หรือว่าโต๊ะ1นั่งได้แค่2คนหรือแล้วแต่ขนาดโต๊ะยังไงคือยังไม่แน่ชัดในแนวทางการปฏิบัติอะค่ะกรณีที่เป็นร้านอาหารท่านพอจะแนะนำได้ไหมคะเชิญค่ะค่ะร้านอาหารก็ปฏิบัติตามเนี้ยค่ะการล้างมืออะไรต่างๆเนี่ยนะคะส่วนเรื่องโต๊ะเนี่ยที่ดำเนินการอยู่นี่ก็ดำเนินการให้เป็นไปตามปกติที่เราอยู่ในมาตรการเนี้ยค่ะทั้งเรื่องของการเว้นระยะนะคะการล้างมือต่างๆเนี่ยค่ะเรายังไม่ได้กำหนดเรื่องนี้ก็ยังใช้มาตรการที่ผ่อนปรนเดิมอยู่นะคะในเรื่องของร้านอาหารค่ะยังใช้มาตรการที่ผ่อนปรนเดิมอยู่นะแต่ว่าก็ต้องคำนึงถึงความสะอาดค่ะแต่ว่าก็ขอให้เข้มข้นมาตรการโดยเฉพาะเพราะว่าในร้านอาหารเราก็ห่วงเพราะเวลาทานอาหารเนี่ยเราไม่สามารถใส่หน้ากากอนามัยได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นระยะห่างระหว่างโต๊ะเนี่ยก็ควรจะต้องมีแต่ว่าถ้ามากันในครอบครัวเนี่ยก็มาเป็นปกติกันอยู่แล้วอยู่ในโต๊ะเดียวกันค่ะการล้างมือการทำความสะอาดจุดสัมผัสต่างๆเนี่ยเราก็ต้องเน้นย้ำทางร้านอาหารด้วยค่ะค่ะดีค่ะในส่วนของทางกทม.ได้มีการเปิดสายด่วนให้คำแนะนำสำหรับพี่น้องประชาชนที่อยากรู้แนวทางปฏิบัติในธุรกิจของตัวเองหรือแม้แต่ภาคประชาชนที่จะไปใช้บริการตามสถานที่ต่างๆนี่สอบถามได้ที่ไหนอย่างไรคะคุณหมอป่านฤดีคะคือถ้าตอนนี้นะคะก็คงจะต้องเป็นสายด่วนสำนักอนามัยแต่ขอโทษทีพอดีเบอร์ไม่ได้ใส่ในนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวทางรายการจะประสานอีกครั้งหนึ่งถ้าเกิดเดี๋ยวจะแจ้งเป็นหมายเลข1555สายด่วนของกทม.พอจะได้ไหมคะท่านค่ะงั้นก็เอามาที่155ก่อนก็ได้ค่ะเดี๋ยวจะแจ้งทาง155ไว้ว่าให้ติดต่อที่หมายเลขอะไรนะคะดีค่ะเดี๋ยวจะแจ้งกลับไปทีดีค่ะเห็นด้วยค่ะสายด่วนกทม1555โทรศัพท์ไปก่อนเลยนะแล้วเดี๋ยวส่งต่อกันเอาละค่ะขอบคุณคุณหมอป่านฤดีอย่างยิ่งนะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมท่านใดที่มีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของโควิด -19 ว่ามีแนวทางการปฏิบัติยังไงไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการต่างๆร้านค้าหรือภาคประชาชนฝากมาได้ที่รายการสถานีประชาชนนะคะ027902111เดี๋ยวทางรายการจะรวบรวมแล้วก็ติดต่อสอบถามไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องมาตอบคำถามให้ท่านผู้ชมสบายใจนะคะเอาละค่ะมาช่วยเหลือกันต่อนะคะท่านผู้ชมค่ะรายการสถานีประชาชนเราเป็นสื่อกลางอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีการติดตามความคืบหน้าปัญหาที่แจ้งเข้ามาอย่างต่อเนื่องหลายประเด็นนะคะท่านผู้ชมที่เรามีการนำเสนอกันมากกว่า
2 3 4ครั้งนะฮะก็คือจนกว่าจะเห็นความคืบหน้าในเรื่องนั้นๆเช่นเดียวนะฮะกับเรื่องของที่ปากหมากอำเภอที่อำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีเคยออกรายการของเราไปแล้วนะฮะเป็นเรื่องของพื้นที่ทำกินของชาวบ้านนะคะแล้วก็มีประเด็นนะฮะในเรื่องของการทับซ้อนเรื่องของเอกสารสิทธิ์ต่างๆกับหน่วยงานภาครัฐแล้วก็มีการไปร้องเรียนกับทางผู้ตรวจการแผ่นดินด้วยนะฮะเรื่องนี้ค่ะผู้สื่อข่าวของเรานะคะก็ลงพื้นที่คุณวนิษาศรีรื่นติดตามความคืบหน้ามารายงานกันค่ะนายสมศักดิ์สุวรรณสุจริตผู้ตรวจการแผ่นดินพร้อมด้วยนายกมลธรรมวาดบุญมารองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินนายสิรินชาวเพชรดีผู้อำนวยการสำนักสอบสวน2และคณะลงพื้นที่ร่วมประชุมหารือกับนายประเวศไทยประยูนรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานีสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่11องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อเร่งรัดติดตามการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนกรณีสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานีและสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่11ไม่ดำเนินการกันพื้นที่บริเวณสวนป่าชัยยาตำบลปากหมากอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้กับประชาชนในพื้นที่ได้อยู่อาศัยและทำกินจนทำให้ได้รับความเดือดร้อนโดยผลจากการลงพื้นที่ตรวจสอบทางผู้ตรวจการแผ่นดินเปิดเผยว่ามีผู้ร้องเรียนได้เข้าทำกินบริเวณสวนป่าชัยยาหมู่ที่4ตำบลปากหมากอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีมาตั้งแต่ปี2530โดยพื้นที่ดังกล่าวและรอบข้างมีสภาพเป็นสวนยางพาราและบ้านเรือนประชาชนซึ่งชาวบ้านมีเพียงหลักฐานสำเนาแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อชำระภาษีท้องถิ่นพ.บ.ท.5ต่อมาสวนป่าชัยยาอ้างที่ดินชาวบ้านทำกินและอยู่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ตามเงื่อนไขการสัมปทาน2525แต่เนื่องด้วยบริเวณดังกล่าวถูกประกาศให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในท้องที่ตำบลปากหมากตำบลโมทายตำบลป่าเวตำบลเวียงและตำบลเสม็ดอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดินพ.ศ. 2537และก่อนที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่11จะส่งมอบพื้นที่ดังกล่าวให้แก่สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้แจ้งต่อสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานีว่าให้กันพื้นที่บริเวณสวนป่าชัยยาจำนวน 19,218 ไร่เพื่อให้ราษฎรได้ทำกินและอยู่อาศัยแต่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานีไม่ได้ดำเนินการดังกล่าวส่งผลให้ที่ดินที่ประชาชนถือครองไม่มีเอกสารสิทธิ์นี่จึงทำให้ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้จากปัญหาที่เกิดขึ้นหน่วยงานหลายภาคส่วนจึงได้ร่วมประชุมเพื่อหาข้อเท็จจริงของปัญหาและอุปสรรคเพื่อเร่งบูรณาการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนทั้งนี้ผลจากการประชุมเมื่อวันที่1ธันวาคมที่ผ่านมาได้มีข้อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือ 1. ให้ทางจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกับประชาชนตรวจสอบข้อมูลการสำรวจการครอบครองทำประโยชน์ของประชาชนบริเวณพื้นที่สวนป่าชัยยาที่มีการร้องเรียนให้ได้ข้อสรุปร่วมกันและรายงานผลให้กับผู้ตรวจการแผ่นดินทราบเพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 2. ในการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยทำกินในพื้นที่ที่มีการร้องเรียนซึ่งมีสถานะเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติมีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่26พฤศจิกายน2561กำหนดแนวทางและกรอบมาตรการการแก้ไขปัญหาดังกล่าวไว้แล้วโดยผู้ตรวจการแผ่นดินจะรวบรวมและสรุปสภาพปัญหาของผู้ร้องเรียนและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนตลอดจนข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องของจังหวัดสุราษฎร์ธานีจากนั้นจะเชิญหน่วยงานของรัฐส่วนกลางประกอบด้วยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติกรมป่าไม้สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมาประชุมหารือร่วมกันณสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไปวนิษาศรีรื่นไทย PBS รายงานThank you.
ชมคะเราจะมาติดตามความคืบหน้านะคะหลังจากที่ผู้ตรวจการแผ่นดินลงพื้นที่นะคะกรณีตรวจสอบภาพที่ดินสวนป่าชายาที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมพูดคุย4ท่านด้วยกัน2ท่านเป็นตัวแทนชาวบ้านนะฮะท่านแรกนะฮะก็คือคุณลุงบรรเจิดแสวงทรัพย์ค่ะชาวตำบลปากหมากสวัสดีค่ะท่านที่2นะฮะก็คือคุณลุงการุณเลี่ยนแก้วค่ะตัวแทนชาวบ้านทั้ง2ท่านนะฮะส่วนท่านที่3นะคะก็คือคุณชนุดมเพชรสังค่ะเป็นผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้นะคะและท่านสุดท้ายนะคะก็คือคุณสรินชาเพชรดีค่ะเป็นผู้อำนวยการสอบสวน2สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินค่ะสวัสดีทั้ง4ท่านสวัสดีค่ะค่ะคราวที่แล้วนะคะท่านผู้ชมคะเราออกอากาศเกี่ยวกับเรื่องนี้ไปก็วันที่7ตุลาคมนะคะปี63นี่เองนะล่วงมานะคะผ่านมาเกือบ2เดือนแล้วเป็นยังไงบ้างคะคุณลุงคะก็ผมคิดว่ามันไม่คืบหน้าน่ะแต่ผู้จัดการแผ่นดินลงไปลงพื้นที่แล้วใช่ไหมคะครับผมเพราะหน่วยงานต่างๆก็ไม่ขยับขยื่นเลยเนื่องจากการขยับแล้วเขาไม่บอกเราหรือเปล่าคะถ้าขยับผมต้องรู้เลยเพราะว่าท่านผู้ตรวจการแผ่นดินวันนั้นได้สรุปว่าให้คทช.ดำเนินการต่อซึ่งวันนั้นผมเป็นคนที่ยกมือมากที่สุดผมคัดค้านความเห็นนี้เพราะว่าคทช.เนี่ยเขาเอาที่ป่าเสื่อมโทรมมาจัดสรรให้ราษฎรเขาทำกินครัวเรือนละ20ไร่ถูกไหมครับค่ะแต่ในพื้นที่เราอ่ะชาวบ้านมีที่ทำกินอยู่แล้วบางคนก็เกิน20ไร่แล้วอีก10ไร่ไปให้เขาไปไหนถูกไหมครับประการแรกประการที่สำคัญที่สุดพื้นที่ดังกล่าวเป็นการประกาศพระราชโองการของรัชกาลที่9เมื่อวันที่18ตุลาคม2537และประกาศในพระราชกิจจานุเบกษาให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดินเมื่อวันที่9พฤศจิกายน2537แล้วเจ้าหน้าที่สำนักงานปฏิรูปที่ดินได้ลงพื้นที่ทั้งตำบลแล้วแต่ไม่ได้เต็มแปลงทั้งตำบลเพราะมันมีเงื่อนไขข้อตกลงระหว่างกรมป่าไม้กับสปก.ซึ่งสมัยนั้นอยู่กระทรวงเกษตรด้วยกันและเขาตกลงกันเองแล้วผมถามว่าถ้าเป็นเราเนี่ยคิดง่ายๆเลยพระราชโองการกับข้อตกลงโดยไม่มีกฎหมายรับรองพระราชโองการยังอ้างกฎหมาย175ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแล้วก็พระราชบัญญัติเป็นรูปที่ดินมาตรา25วงเล็บ1นี่ก็เป็นประเด็นที่ชาวบ้านคาใจใช่ครับกันอยู่อ่ะงั้นดิฉันขออนุญาตอ่ะเชิญขอพูดอีกนิดนึงค่ะแล้วทำไมอ่ะข้อตกลงนั้นมันสำคัญกว่าชาวกว่าพระราชองค์การอันนี้เราสงสัยนะใช่ครับท่านรอคำตอบท่านอยู่เฉยๆรอคำตอบนิดนึงอ่ะคุณลุงอยากจะเสริมยังไงเชิญเลยนะคะก็ผมขอเสริมว่าชวนที่ว่าพื้นที่ปฏิรูปสมควรปฏิรูปให้ชาวบ้านเพราะชาวบ้านมีจุดประสงค์คือเอกสารสิทธิ์ใช่ไหมอ่ะถึงว่าที่ว่าจำเป็นต้องปฏิรูปบางที่บางที่ว่าชาวบ้านปลูกพืชนาสินอยู่แล้วเส้นยางวราปาล์มน้ำมันผลไม้ต่างๆสมควรจะออกให้ตามกำหนดที่ว่าปฏิรูปของที่ดินที่ว่าทำไว้ผมคิดว่าให้สปก.ปฏิรูปได้ไหมผมอยากทราบให้ชัดเจนว่าถ้าทำเป็นปฏิรูปแบบที่ว่าให้ธปก.ทำหรือว่าปฏิรูปลักษณะไหนที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้ทำให้ได้ไหมลักษณะนี้อันนี้คือความต้องการของชาวบ้านนะครับดิฉันขออนุญาตไปที่ผู้ตรวจการแผ่นดินสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าฟังสองท่านพูดแล้วก็คงต้องถามนะฮะว่าเราลงพื้นที่ไปพบอะไรบ้างนะคะแล้วก็ได้ข้อสรุปอย่างไรบ้างคะท่านพ.สิรินเชิญค่ะครับเมื่อวันที่หนึ่งนักธันวาเนี่ยท่านผู้ตรวจการแผ่นดินท่านสมศักดิ์สุวรรณสุจริตเนี่ยร่วมกับทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็ไปรับฟังปัญหานะครับผมก็ลงมาในพื้นที่นะครับพบกับทางพี่บรรเจิดพบกับทางชาวบ้านต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะเข้าไปดูแนวทางการแก้ไขปัญหาตั้งแต่ที่ผมได้มาออกรายการของทางพีบีเอสนะครับบอกว่าเดี๋ยวผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยจะเข้าไปประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับวันนั้นก็ชัดเจนแล้วว่าแนวทางการแก้ไขปัญหาเนี่ยต้องทำความเข้าใจนิดหนึ่งนะครับว่าเดิมที่นี้เป็นที่ของป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าชนะนะครับเมื่อปี2009
นะครับต่อมาเมื่อปี2537เนี่ยมีพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตปฏิรูปที่ดินนะครับในอำเภอชายานะครับแต่ในขณะเดียวกันเองเนี่ยเงื่อนไขทางกฎหมายของพระราชบัญญัติปฏิรูปที่ดินปี2518เนี่ยที่บอกว่าถ้าจะกำหนดพื้นที่ใดเป็นเขตปฏิรูปที่ดินเนี่ยให้ออกโดยพระราชกฤษฎีกานะครับเพราะฉะนั้นที่ลุงบุญเจิดบอกว่าพรบ.สรรพากรหรือพระบรมราชโองการที่ท่านว่าเนี่ยก็คือพระราชบัญญัติพรบ.สรรพากรปี2518นะครับซึ่งกำหนดเงื่อนไขไว้นะครับแต่ในขณะเดียวกันต้องมาดูรายละเอียดของเรื่องอีกทีนึงในพระราชกฤษฎีกาเนี่ยกำหนดตำบลปากหมากแล้วก็อีกหลายตำบลเนี่ยให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดินในเขตอำเภอชายานะครับแต่ปัญหาก็คือว่าก่อนที่จะกำหนดเขตปฏิรูปที่ดินปี37เนี่ยพื้นที่ในบริเวณดังกล่าวเนี่ยเป็นพื้นที่ที่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้หรืออปเนี่ยซึ่งมีภาระผูกพันกับกรมป่าไม้รับมาจากกรมป่าไม้ในปี32ปี33ค่ะนะครับทีนี้พอจะมาดำเนินการเนี่ยตามเขตปฏิรูปที่ดินเสร็จปุ๊บเนี่ยในพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยยกมาทั้งแปลงก็คือ 19,200 กว่าไร่เนี่ยทีนี้มันมีบางแปลงบางพื้นที่ที่มันมีเงื่อนไขที่เขาเรียกว่าเป็นข้อตกลงระหว่างกรมป่าไม้กับสปกที่ออกมาเปรี้ยมาเมื่อปี2538ทำไมถึงออกมาเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยสปกจะดำเนินการได้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่กรมป่าไม้นะครับยกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่เป็นป่าเสื่อมโทรมเนี่ยให้ทางสปกเข้าไปดำเนินการจัดรูปที่ดินนะครับเพียงแต่ว่าพื้นที่ที่ยกให้เป็นทั้งหมด 100% เนี่ยมันจะมีบางส่วนนะครับที่ดำเนินการปฏิรูปที่ดินให้กับพี่น้องประชาชนได้บางส่วนจะต้องการคืนให้ทางกรมป่าไม้อย่างเช่นพื้นที่มันเป็นป่าที่สมบูรณ์ปุ๊บเนี่ยมันไม่มีสภาพของการที่จะมันไม่เหมาะนะไม่มีความเหมาะสมในการที่จะจัดให้กับที่ดินให้กับราษฎรสปกก็จะต้องการคืนส่วนนี้ให้กับทางกรมป่าไม้ถ้าเป็นป่าสงวนก็ต้องกลับไปเป็นป่าสงวนเหมือนเดิมนะครับทีนี้บริเวณนี้ก็เช่นเดียวกันครับบริเวณสวนป่าชายาเนี่ย 19,000 กว่าไร่เนี่ยตามที่ออปเนี่ยอุตสาหกรรมป่าไม้รับมาจากสวนป่าตามมติครม.เนี่ยตอนนั้นมันปิดป่าห้ามเอกชนสัมปทานป่าไม้แล้วพอยกให้ทางออปเสร็จปุ๊บมันมาทั้ง 19,000 กว่าไร่นะครับทีนี้ในเงื่อนไขในปี38เนี่ยแต่ด้วยเหตุที่กรมป่าไม้เนี่ยส่งมอบให้กับทางอปเนี่ยไปเมื่อปี2233นะครับเพียงแต่ว่ามันมีพื้นที่บางพื้นที่ที่ไม่เหมาะเสร็จปุ๊บเนี่ยในปีต่อมาปี38เนี่ยกรมป่าไม้กับสปกเนี่ยก็มากำหนดข้อตกลงกันว่าถ้าเป็นพื้นที่ที่กรมป่าไม้มีภาระผูกพันเช่นสวนป่าสปกจะต้องการคืนพื้นที่บริเวณดังกล่าวเนี่ยส่งคืนให้กับทางกรมป่าไม้นะครับพอกรมป่าไม้เสร็จปุ๊บเนี่ยในปี2538มันมีมติครม.ฮะมติครม.เมื่อ22สิงหาปี2008บอกว่าต่อไปนี้เนี่ยรัฐบาลเนี่ยห้ามนำพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่เป็นป่าเสื่อมโทรมเนี่ยไปให้สปก.ดำเนินการจัดปฏิรูปที่ดินอีกนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีอยู่2เงื่อนไขเงื่อนไขที่1ซ้อนกันอยู่นะฮะตอนนี้ซ้อนกันอยู่ซ้อนกันอยู่แล้วจะคลี่ยังไงครับท่านปี38เนี่ยมติครม.ห้ามนำป่าเสื่อมโทรมให้สปก.ไปดำเนินการนะครับต่อมาที่2เมื่อปี42เนี่ยที่ทางสปกเนี่ยได้กันคืนที่บริเวณสวนป่าชายาเนี่ยให้ทางกรมป่าไม้ไปแล้วเมื่อปี2542นะครับแล้วก็ไปให้อปอปก็ต้องกลับไปดูแลค่ะใช่ค่ะแต่ปัญหาคืออปเดี๋ยวให้ทางผู้แทนของอปได้พิจารณาทีนึงว่าดูแลมันครบถ้วนเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วทางการแก้ไขปัญหาเนี่ยในขณะเดียวกันเองเนี่ยเราก็รู้ว่าทางการแก้ไขปัญหาบริเวณดังกล่าวเนี่ยด้วยความที่มันมีพระราชกฤษฎีกาสปกเสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าจะเดินต่อไปเรื่องของสปกปุ๊บเนี่ยเราจะต้องแก้ไขปัญหาอยู่2จุดจุดที่1ก็คือมติครม.ปี38ค่ะที่ห้ามส่งมอบสองก็คือว่ามันมีข้อตกลงระหว่างกรมป่าไม้กับทางสปกนะครับวันที่เราลงไปที่สุราษฎร์ธานีผู้แทนกรมป่าไม้ก็มาคุยกับเรานะครับได้ความคืบหน้าไหมท่านคะครับสปกก็มีหนังสือไปที่ป่าไม้ว่าบริเวณดังกล่าวเนี่ยความต้องการของพี่น้องประชาชนก็คืออยากได้สปกในพื้นที่ดังกล่าวนะครับทีนี้กรมป่าไม้ก็บอกว่าด้วยเหตุที่ติดเงื่อนไขอยู่2ประการเดี๋ยวที่ผมได้เรียนนั่นนะครับก็เลยตอนนี้ปัจจุบันเมื่อปี61เนี่ยมันจะมีมติคสช.เมื่อ26พฤศจิกายนปี61เนี่ยบอกว่าต่อไปนี้เนี่ยจะดูแลผู้คนหรือจะดูแลประชาชนที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติก็ดีที่อยู่ในเขตป่าอุทยานก็ดีปุ๊บเนี่ยให้อยู่โดยชอบด้วยกฎหมายเขากำหนดแนวทางมา
ว่าจะมีวิธีการบริหารจัดการให้ผู้คนเหล่านี้ให้อยู่ในเขตป่าสงวนได้โดยชอบด้วยกฎหมายแล้วแนวทางนั้นสอดคล้องกับการแก้ปัญหาให้ชาวบ้านหรือไม่ครับหรือว่าทางอปมีข้อเสนออย่างไรไหมฮะเชิญท่านผอ.ชตุดมนิดหนึ่งช่วยกันไงครับก็ทางองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้นะครับก็เห็นพ้องแนวทางเดียวกับท่านผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับว่าเรามีหน้าที่แก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนนะครับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เองเนี่ยเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ปฏิบัติตามข้อตกลงที่รับมอบมาส่วนประเด็นที่เกิดเนี่ยเป็นประเด็นข้อกฎหมายนะครับซึ่งองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ก็ยินดีในทุกมิติที่จะแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้ครับเห็นใจนะฮะท่านผู้ตรวจครับขอเซ็นสรุปให้หน่อยได้ไหมครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแก้กฎหมายก็ดีหรือนําเข้าครม.เนี่ยเมื่อวันที่7ตุลาคมที่เราคุยกันเราก็ได้ข้อสรุปอย่างนี้เนี่ยแหละค่ะแล้วเราบอกว่าเดี๋ยวลงพื้นที่ไปตรวจสอบพื้นที่จริงก่อนแล้วกลับมาจะดําเนินการยังไงต่อคราวนี้ขอคืบหน้าอะไรท่านครับนะเพราะที่ผ่านมามันจะเหมือนกับวันที่7ที่เราคุยกันไปแล้วเชิญเลยค่ะความต้องการของพี่น้องประชาชนอย่างแรกสปก.ค่ะแต่ทีนี้เรามาดูของข้อจํากัดทางด้านกฎหมายของหน่วยคือกรมป่าไม้ที่เขาดูแลพื้นที่อยู่แล้วก็คิดว่ามันมีแนวทางอยู่2แนวทางก็คือจะไปสปก.ตามที่ชาวบ้านต้องการมั้ยหรือจะต้องไปแนวของคทช.แล้วท่านจะทำยังไงหมายถึงผู้ตรวจการแผ่นดินนะ2แนวทางท่านจะทำยังไงไปลงพื้นที่มาเสร็จปุ๊บเนี่ยท่านจะเชิญประชุมส่วนกลางเมื่อไหร่คะเพื่อกำหนดน่าจะประมาณปลายมกราเนี่ยนะฮะปลายมกราน่าจะมีการกำหนดส่วนกลางทีนึงว่าแนวทางที่จะไปก็คือ2แนวทางเนี่ยทางไหนที่จะไปได้และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุดในขณะเดียวกันเองเนี่ยก็ต้องมองประโยชน์ของส่วนราชการไปพร้อมกันเข้าใจค่ะนะครับเพราะนั้นก็จะ2แนวนะครับครับคือดิฉันว่าในส่วนของชาวบ้านนะไม่ได้ห่วงเรื่อง2แนวทางนี้นะแต่ชาวบ้านอยากเห็นความคืบหน้านะฮะว่าจะใช้เวลาอีกนานแค่ไหนเพราะถ้า2แนวทางก็คงต้องมีการศึกษานะฮะว่าถ้าไปแนวทางที่1นะหน่วยภาครัฐหรือว่าภาคประชาชนได้อะไรหน่วยแนวทางที่2แต่ตอนนี้ก็คือทั้งแนวทางที่เหนือแนวทางที่2เห็นข้างในรางๆบ้างไหมครับว่ามีวิธีการยังไงท่านลองบอกเล่าหน่อยสิครับคุณลุงทั้ง2ท่านจะได้ไปบอกชาวบ้านได้นะฮะว่าเวลาผ่านไปมีความคืบหน้าเช่นค่ะครับในแนวทางที่1เนี่ยเช่นค่ะก็ติดมันจะต้องเสนอทางมติครม.ให้มีการยกเว้นมติครม.เมื่อปี38ใครเป็นคนเสนอคะครับผู้ตรวจการแผ่นดินฮะถ้าไปแนวทางนั้นนะฮะค่ะต้องดอกจันไว้นะครับในขณะเดียวกันเองก็จะต้องมาแก้ไอ้ข้อตกลงของกรมป่าไม้กับสปก.ค่ะที่บอกว่าถ้าเป็นพื้นที่สวนป่าทะยะเป็นสวนป่าเสร็จปุ๊บเนี่ยที่จะต้องการคืนเนี่ยจะต้องไม่การคืนละนะครับอันนี้ในคือแนวทางที่1ค่ะในทางที่2ซึ่งกรมป่าไม้ได้มีหนังสือตอบกลับมาแล้วนะครับว่ากรมป่าไม้มีความพร้อมที่จะดําเนินการตามแนวทางที่คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือคทช.กําหนดนะครับก็โดยการดําเนินการสํารวจแล้วก็ให้ประชาชนเนี่ยอยู่ในพื้นที่เดิมนี่แหละเพียงแต่จะต้องเป็นไปตามแนวทางที่ทางกรมป่าไม้โดยคทช.เนี่ยกําหนดนะครับทีนี้ทั้ง2แนวทางเนี่ยท่านผู้จัดการมันก็เห็นว่าทางไหนที่จะไปได้และเป็นประโยชน์นะครับแต่ว่าก็ต้องเป็นประโยชน์ทั้ง2หน่วยนะครับคือทั้งส่วนราชการและก็ส่วนของประชาชนด้วยนะครับท่านก็บอกว่าเมื่อพื้นที่เนี่ยเราไปลงมาแล้วสอบถามความต้องการแล้วเพียงแต่ว่าความต้องการของประชาชนต้องเรียนอย่างนี้ก่อนว่าคุณบรรเจิดกับคุณลุงเนี่ยอาจจะเป็นผู้แทนส่วนหนึ่งแต่เราต้องไปฟังอีกสิ่งว่าสิ่งที่ส่วนใหญ่จริงๆแล้วเนี่ยมีความต้องการแบบไหนถ้าเกิดว่าเราเดินไปในทางที่มันจะไปยากปุ๊บเนี่ยมันต้องใช้เวลาแล้วถ้าเราเดินไปปุ๊บเนี่ยสุดท้ายเนี่ยถ้ามติครม.เขายืนยันที่จะให้ดำเนินการตามมติครม.ที่38เดิมปุ๊บเนี่ยหนทางดังกล่าวเนี่ยก็ไปไม่ได้แล้วกระบวนการไปรับฟังความคิดเห็นตัวแทนชาวบ้านกลุ่มอื่นนอกจากคุณลุงสองท่านนี้จะไปก่อนสิ้นเดือนมกราคมที่ท่านจะจัดประชุมหน่วยงานต่างๆหรือไม่คะเรียนเพิ่มเติมอย่างนี้ฮะบริเวณพื้นที่เดียวกันเนี่ยเดิมที่ผมได้เรียนนะว่ามันเป็นป่าสงวนแห่งชาติเขาเรียกว่าป่าท่าชนะด้านบนนั้นเป็นสวนป่าชยาด้านล่างก็เรียกสวนป่าท่าชนะอีกปัญหาเดียวกันอีกเพราะนั้นจะเสนอไปครั้งเดียวแต่ปุ๊บเนี่ยตอนนี้ประสานกับทางอปเดี๋ยวจะประสานกับทางสปกว่า2สวนป่าเนี่ยมีปัญหาเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าจะแก้ไขปัญหาปุ๊บเนี่ยด้วยความที่2สวนป่าทั้ง2แห่งเนี่ยอยู่ที่สุราษฎร์ธานีถ้าเราเสนอไปที่ทีเดียวเสร็จปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวสวนป่าท่าชนะมาอีกเอาอย่างงี้ของท่าชนะท่านจะลงพื้นที่ไปติดตามรายละเอียดและเพื่อสรุปประเด็นมาพูดคุยพร้อมกันทีเดียวได้ทันในช่วงสิ้นเดือนมกราหรือไม่หรือว่าก็อาจจะต้องขยับออกไปอีกครับท่านท่าชนะเนี่ยเราได้ข้อมูลแล้วคือทราบปัญหาเข้าที่ประชุมเพียงแต่ว่ามกราด้วยกันมั้ยฮะครับเดี๋ยวจะเอาข้อมูลที่มีปัจจุบันเนี่ยกับทางอปแล้วก็ทางสปปสปกนะครับเอาข้อมูลมาพร้อมกันนะครับเพื่อพิจารณาแล้วก็ออกคำวิจัยไปเนี่ยในคราวเดียวจะได้ไม่ต้องทำงานซ้ำซ้อนกันดีสิ้นเดือนมกราคมประมาณสิ้นมกราครับดีครับเพราะว่าชาวพี่น้องที่ท่าชนะก็จะได้
คืบหน้าไปพร้อมกันอ่ะ คุณลุงมันเจอเชิญค่ะผมขอหน่อยหนึ่งเรื่องความเป็นมาครั้งแรกเลยเนี่ยโอ้โหป่าตรงนี้มันเป็นป่าสัมปทานถูกไหมครับคุณลุงคะเดี๋ยวๆมันมีเงื่อนงำมาตั้งแต่นั้นมันถึงมันไม่จบไงเข้าใจแล้วทีนี้ป่าตรงนั้นเป็นป่าสัมปทานค่ะพอบริษัทสุราษฎร์ต้นไม้เข้าไปสัมปทานป่าไม้ปั๊บชาวบ้านก็ตามเข้าไปค่ะทีนี้พอมาประกาศต่อมาเขาก็มีการมอบให้กับองค์การสหกรรมป่าไม้เงื่อนไขข้อที่3คือให้องค์การสหกรรมป่าไม้ตรวจสอบพื้นที่ปลูกป่าตามเงื่อนไขสัมปทานในเมื่อป่าไม้ไม่ได้ปลูกอปไม่ได้ตรวจสอบแล้วผมถามที่มันก็มีการงบประมาณในการดูแลงบประมาณอะไรมันนี่แหละเป็นที่มาของเงื่อนงำพยายามปิดบังอำพรางทุกอย่างพอมาปี45ค่ะสมัยนั้นนายกทักษิณนายกให้ตรวจสอบพื้นที่ทั่วประเทศก่อนปี45มันมีมติ22เมษายน40ก่อนค่ะให้ตรวจสอบพื้นที่ทั่วประเทศป่าทั่วประเทศว่าชาวบ้านเข้าทำกินเท่าไหร่เฉพาะในตำบลปากหมากนะมีกว่า400รายแต่ที่ปรากฏตัวในการตรวจสอบนะ280รายนะครับแล้วเอาข้อมูลนี้ไปออกมติครม. 30 มิถุนายน 41อนุญาตให้ชาวบ้านเขาทำกินได้นะครับแต่สวนป่าก็ไม่ปฏิบัติพอมาปี45นายกทักษิณสั่งตรวจสอบนะแล้วสมัยนั้นสวนป่าก็ได้จับกุมดันพืชอาศิลป์ชาวบ้านเอายางไปปลูกสารพัดอย่างจับกุมเรียกเงินเรียกค่าถ่ายใครเคลียร์ได้เคลียร์ใครเคลียร์ไม่ได้ส่งเรื่องฟ้องนี่คือที่คุณลุงพูดมาครับผมสรุปว่าผมดูสรุปว่าท่านจะบอกว่าอย่างไรบอกว่าสาเหตุที่ทำไม่ได้เนื่องจากมันมีเงื่อนเรื่องการทุจริตขอบคุณมากเอาละสรุปง่ายๆในกรณีทุจริตอย่างนี้ดิฉันว่าผู้จัดการแผ่นดินลงพื้นที่ก็คงได้รับรู้ข้อมูลจากชาวบ้านมานะถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ปปช.นะฮะแต่ว่าก็ถ้ารับรู้แล้วก็คงจะได้บอกกล่าวกันไปหรือว่าแนะนำชาวบ้านนะว่าในสิ่งที่ชาวบ้านนะไม่มั่นใจในเรื่องของการบริหารจัดการก็ร้องเรียนปปช.ท่านเคยร้องเรียนไหมคุณลุงเคยปปช.ผมว่าปปช.ประเทศไทยใช้ไม่ได้ใจเย็นๆใช้ได้หลายอย่างอยู่นะฮะเพราะว่าแต่ละจังหวัดดำเนินการในแต่ละจังหวัดถามว่าถ้าไปมีไปดำเนินกับผู้มีอิทธิพลเขากล้าทำไหมนะเดี๋ยวตรงนี้ท่านคิดสงสัยว่ากล้าทำไหมนะยังผู้ตรวจการแผ่นดินสรุปสักนิดหนึ่งแล้วกันเพราะว่านี่ก็คือความไม่สบายใจของชาวบ้านแล้วก็ความไม่มั่นใจและทีนี้ผมถามว่าเสนอการให้ปปช.เข้าไปตรวจสอบแต่ละพื้นที่เอาเป็นการว่าเอาเรื่องเขาส่วนกลางแล้วจับฉลากได้ไหมว่าจังหวัดไหนจะไปไหนไม่มีการรู้ล่วงหน้าอันนี้เป็นสิ่งที่ท่านอยากเสนอนะครับเอาไว้อีกประเด็นหนึ่งเรื่องของการตรวจสอบความโปร่งใสแต่ทั้งนี้ถามว่ามาออกรายการวันนี้แล้วได้อะไรกับไปบอกเพื่อนบ้านบ้างได้อะไรไปบอกคนพื้นที่บ้างท่านสิรินครับบอกชาวบ้านหน่อยสิคะว่ามาออกรายการวันนี้คืบหน้าไหมคะท่านคะก็ไปจะเป็นสรุปเลยค่ะคือในพื้นที่เราท่านผู้ตรวจการแผ่นดินก็ลงไปแล้วนะครับใช่แล้วก็ได้เห็นแนวทางที่จะแก้ไขปัญหาแล้วนะครับเพียงแต่ว่ามันมีปัญหาสองจุดก็คิดว่าจะเสนอแก้ไขปัญหาเนี่ยให้เขาไปทั้งสองจุดด้วยกันเลยแล้วก็อยากให้พี่น้องประชาชนได้สบายใจว่าผู้ตรวจการแผ่นดินได้คำนึงถึงประโยชน์ของพี่น้องประชาชนและคำนึงถึงประโยชน์ของส่วนราชการไปในคราวเดียวกันครับค่ะฉะนั้นเดี๋ยวพอสิ้นเดือนมกราคมนะท่านผู้ชมรายการสถานีประชาชนก็จะติดตามผลของการเข้าร่วมประชุมของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะทั้งอปสปกกรมป่าไม้นะฮะที่แล้วก็หน่วยงานอื่นๆอีกนะฮะที่ทางผู้จัดการแผ่นดินจะนัดประชุมนะฮะแล้วเราก็จะเอาความคืบหน้ามาดูกันแต่ว่าในส่วนของชาวบ้านอย่างที่บอกนะฮะทางคุณลุงทั้งสองท่านก็เป็นตัวแทนชาวบ้านแต่ก็อาจจะมีกลุ่มอื่นด้วยถูกต้องไหมฮะทางผู้จัดการแผ่นดินก็ต้องรับฟังด้วยพร้อมกันนี้ก็ในเรื่องของการทำงานของภาครัฐด้วยนะคะนิดนึงนะคะวันนั้นผู้ตรวจการแผ่นท่านเนี่ยลงพื้นที่แต่ไม่ได้ไปลงตรวจสอบพื้นที่วันนั้นฝนตกแล้วท่านก็ได้รีบไปบ้านนาเดิมท่านบอกว่ามีธุระอีกที่นึงผมตั้งแต่ออกรายการทีวีวันนั้นและผมก็โทรไปที่เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเดี๋ยวคุณลุงมาคุยกับเรานอกรอบ อีกนิดหนึ่งในการให้รายละเอียดว่าอยากจะให้มีการไปตรวจสอบอะไรเพิ่มเติมดูอะไรเพิ่มเติมบอกได้นะผู้จัดการแผ่นดินจะได้ไปรวบรวมข้อมูลก่อนสิ้นเดือนมกราคมที่จะประชุมกันอปท่านพร้อมคะพร้อมนะแก้ไขปัญหาทุกอย่างนะพร้อมให้ตรวจสอบได้เลยถ้าอยากจะตรวจสอบนะฮะเอาล่ะท่านผู้ชมครับวันนี้นะฮะต้องขอบคุณทุกฝ่ายที่มาร่วมพูดคุยกันนะคะสวัสดีค่ะเกษตรพืชผลนะคะก็ต้องเรียนท่านผู้ชมทุกท่านเลยค่ะว่าเราพร้อมเป็นสื่อกลางนะคะในการประสานงานทุกเรื่องท่านแจ้งเข้ามาได้ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ